ดีครับวันนี้พบกับการสอนภาษาอังกฤษนอกสถานที่กันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของการใช้ตัวอย่างประโยคที่บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันในขณะที่กำลังจะพูดนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้ present continuous tense นะครับรูปแบบประโยคแบบง่ายๆนะครับก็คือประธานตามด้วย is am หรือ are แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่เติม ing นะครับตัวอย่างประโยคที่บอกว่า we are visiting Disneyland Hong Kong right now อีกครั้งนึงนะครับWe are visiting Disneyland Hong Kong right now บอกว่าขณะนี้เรากำลังมาเที่ยวที่ Disneyland ประเทศฮ่องกงกันนะครับหรือจะอีกตัวอย่างประโยคนึงนะครับสามารถจะมองไปรอบๆได้เลยนะครับเราก็จะเห็นคนกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับเราก็จะบอกว่า They are taking photos แปลว่าพวกเขากำลังถ่ายภาพกันอยู่นะครับหรือในขณะนี้นะครับตอนนี้ฝนกำลังตกลงมาแล้วนะครับเราอาจจะบอกว่า It is raining right now ครับแล้วพบกันใหม่กับการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆแบบนี้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ